ชอบผิดพ่อจงคิดคนึงตรองอันตัวน้องมนทินหาสิ้นไม่ประหนึ่งว่าวันทองนี้สองใจพบไหนก็เป็นแต่เช่นนั้นวันทองสองใจการไม่เลือกใครมันผิดด้วยหรอปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำกล่าวตำหนิหญิงสาวที่รักผู้ชายพร้อมกันทีเดียวสองคนว่าเป็นวันทองสองใจคำกล่าวเปรียบเทียบนี้ชวนให้น่าพิจารณาว่าเหตุใดนางวันทองจึงถูกกล่าวหาเช่นนั้นเรื่องราวของนางมีที่มาอย่างไรกันนางพิมพิลาไลหรืออีกชื่อคือนางวันทองหนึ่งในตัวละครผู้เรื่องชื่อจากวรรณกรรมเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องราวถูกกล่าวขานกันมาในช่วงยุคสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองและพระองค์ยังถูกสมมุติพระนามในเสภาว่าพระพันวสาเป็นหนึ่งในตัวละครหลักผู้คุมชีวิตของนางพิมพิลาไลเนื้อเรื่องเอาเกร็ดประวัติศาสตร์ตอนไทยทำสงครามกับเชียงใหม่และล้านช้างแล้วเอามาผูกเข้ากับวิถีชีวิตของชาวเมืองสุพรรณและกาญจนบุรีโดยเฉพาะการช่วงชิงรักหักสวาทของหนึ่งหญิงสองชายนั่นคือนางพิมพิลาไลหรือนางวันทองพลายแก้วหรือขุนแผนและขุนช้างในด้านอรรถรสทางภาษาและเนื้อหาวิถีชีวิตวัฒนธรรมจะเป็นของคนในยุคสมัยนั้นวันทองสาวงามจากเมืองสุพรรณเดิมชื่อว่าพิมพิลาไลบุตรสาวแสนสวยของพันศรโยธาและนางศรีประจันพ่อค้าฐานะดีแห่งสุพรรณพิมพ์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีโดยเฉพาะนิสัยใจคอชนิดที่ว่ากันว่าถอดแบบมาจากแม่ซึ่งคงเป็นแม่ค้าชอบประชดประชันเสียดสีและหากโกรธใครขึ้นมาพิมพ์จะด่าใครแบบไม่ไหวหน้าแต่ในด้านการวางตัวพิมพ์ก็เป็นสาวที่ถูกอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีคือเป็นคนละเอียดอ่อนมีความเป็นแม่สีเรือนชอบเรื่องเย็บปักถักร้อยมีน้ำใจงดงามเมตตาและให้อภัยทุกคนโดยไม่เครียดแค้นตั้งแต่วัยเด็กพิมพิลาไลมีหนุ่มหมายปองเธออยู่สองคนคือพลายแก้วบุตรขุนไกลพลพ่ายกับนางทองประศรีหนุ่มรูปงามแห่งเมืองสุพรรณแต่พ่อแม่ให้ไปบวชเนนที่เมืองกาญจนบุรีจนได้เรียนรู้เวทมนต์คาถาอาคมต่างๆจากครัวบุญสมภารวัดใหญ่อีกหนุ่มที่หมายปองพิมพ์มานานก็คือเพื่อนเล่นชื่อขุนช้างบุตรชายเจ้าสัวใหญ่แห่งเมืองสุพรรณบุรีหนุ่มร่างใหญ่หัวล้านผู้ที่รักพิมพ์อย่างจริงใจชะตากรรมที่มาจากความสวยไม่ได้ส่งให้สุขสมหวังเสมอไปพลายแก้วหลงรักพิมพ์และพลายแก้วก็เป็นรักแรกของพิมพ์เช่นกันไม่ว่าวัยรุ่นยุคสมัยไหนก็ไม่ต่างกันมีความคิดเป็นของตัวเองอยากลองทำอะไรที่ผู้ใหญ่ห้ามแม้ว่าในหัวของพิมพ์จะมีคำสอนของแม่คอยกำกับอยู่ว่าไม่ให้คบชู้สู่ชายแต่เมื่อได้สบตากับเนนแก้วใจก็ร้อนเผาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเนนแก้วรุกหนักประกอบกับมีแม่สื่ออย่างสายทองพี่เลี้ยงคนที่ใกล้ชิดที่สุดของพิมพ์คอยช่วยส่งข่าวให้พิมพ์จึงเลือกที่จะหลุดกรอบไปพบและคุยกับพลายแก้วตามลำพังในไร่ฝ้ายและแล้วคืนนั้นพลายแก้วก็เข้ามาถึงบนบ้านพิมพ์เสียตัวให้กับคนรักก่อนการแต่งงานเธอไม่ยอมบอกแม่เพราะแม่ใช้ไม่เรียวเลี้ยงลูกสาวพิมพ์จึงเลือกวิธีด้วยการบุกไปหาเนนแก้วถึงที่วัดยื่นคำขาดให้ส่งแม่มาขอถ้าไม่มาจะปักหลักอยู่ที่วัดกับเนนเนี่ยแหละพลายแก้วจึงสึกออกมาแล้วให้นางทองประศรีแม่ของตนมาสู่ขอนางพิมพ์แต่แล้วโอกาสทองของขุนช้างก็มาถึงเกิดศึกสงครามกับเจ้าเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระพันวสาตามหาทหารฝีมือดีขุนช้างจึงแนะนำพลายแก้วให้กับพระพันวสาและมีคำสั่งให้พลายแก้วยกทัพไปปราบปรามจนได้รับชัยชนะพร้อมเลื่อนยศเป็นขุนแผนแสนสถานระหว่างที่พิมพ์รอขุนแผนกลับมานางป่วยหนัก
รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายหลวงตาจึงให้เปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทองจากนั้นอาการป่วยจึงหายขุนช้างที่หลงรักวันทองมาช้านานก็ได้หลอกสาวงามว่าพลายแก้วตายในสนามรบและแม่วันทองจะต้องถูกริบเป็นม่ายหลวงโดยได้บอกทางออกของเรื่องนี้กับนางศรีประจันว่าจะต้องมีผัวใหม่เพื่อไม่ให้เป็นแม่ม่ายนางศรีประจันก็หลงเชื่อจึงยกวันทองให้แต่งงานกับขุนช้างแต่วันทองไม่ยอมร่วมหอโดยยิงกรานว่าจะรอพลายแก้วกลับมาแต่การรอก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่สามีนำกลับมาเป็นของขวัญให้กับนางวันทองที่รออยู่ที่เรือนก็คือนางลาวทองเมียอีกคนโดยอ้างว่าพระเจ้าเมืองเชียงใหม่ยกให้วันทองที่รอผัวอยู่นานนับเดือนเมื่อได้รับการตอบแทนการรอคอยเช่นนี้นางจึงตัดสินใจผูกคอตายชีวิตของนางวันทองยังไม่จบง่ายๆเท่านี้เพราะสายทองมาเห็นจึงช่วยชีวิตไว้ได้แต่ก็ทำให้ขุนแผนโกรธที่ถูกฉีกหน้าขุนแผนจึงตอบแทนเมียสาวด้วยการพาลาวทองไปอยู่ด้วยที่เมืองการวันทองจึงตกเป็นเมียของขุนช้างด้วยความจำใจและอยู่ด้วยกันฉันผัวเมียตั้งแต่วันนั้นการฟาดฟันแย่งชิงนางวันทองก็ยังไม่จบง่ายๆขุนแผนต้องติดคุกเพราะฝากเวรยามให้ขุนช้างแต่กลับไปเยี่ยมลาวทองที่ป่วยอยู่ที่บ้านแต่ขุนช้างกลับบังคมทูลสมเด็จพระพันวสาว่าขุนแผนหนีเวรพระพันวสาจึงสั่งลงโทษขุนแผนให้ไปอยู่ชายแดนและกักนางลาวทองไว้ในวังขุนแผนมาคิดถึงนางวันทองอีกทีก็ต่อเมื่อไม่เหลือใครแล้วนางลาวทองก็ถูกจับไปอยู่ในวังขุนแผนจึงแอบขึ้นเรือนขุนช้างกลางดึกพานางวันทองหนีขึ้นม้าสีหมอเข้าป่าไปขุนช้างฟ้องพระพันวสาว่าขุนแผนขโมยเมียพระพันวสาจึงสั่งจับขุนแผนกับนางวันทองทั้งสองต้องหลบซ่อนในป่าก่อนที่ขุนแผนจะยอมมอบตัวเมื่อนางวันทองมีครรภ์ใกล้คลอดเมื่อมอบตัวขุนแผนสู้คดีและชนะขุนช้างแต่เมื่ออยู่หน้าพระพักพระพันวสาขุนแผนกลับทูลขอนางลาวทองทำให้พระพันวสาโกรธในความมักมากของขุนแผนจึงรับสั่งให้จำคุกขุนแผนยาว15ปีโอกาสอีกคราของขุนช้างก็มาถึงขุนช้างชุดนางวันทองกลับไปอยู่ด้วยกันและไม่นานนางก็คลอดภายงามออกมาขุนช้างรู้ว่านี่ไม่ใช่ลูกของตนจึงพยายามฆ่าพลายงามหลายครั้งนางวันทองจึงจำเป็นต้องส่งลูกชายให้ไปอยู่กับย่าที่กาญจนบุรีได้เรียนวิชาอาคมจนกล้าอาสาศึกและช่วยพ่อพ้นโทษแต่นางวันทองก็ต้องตายเพียงเพราะปฏิเสธรักไม่เป็นเพราะมีความดีความชอบจากสงครามพลายงามที่ชนะศึกเชียงใหม่ได้รับพระราชทานนางสร้อยฟ้าพร้อมเลื่อนยศเป็นจมื่นไววรนาถในวันแต่งงานของจมื่นไวกับนางสร้อยฟ้าและนางศรีมาลาแม่วันทองก็มาร่วมงานของบุตรชายแต่ขุนช้างกลัวนางจะคืนดีกับขุนแผนจึงตามมาขัดขวางจนทะเลาะ กับจมื่นไวและจมื่นไวได้ใช้เวทมนต์นำตัวมันดาไปอยู่ด้วยขุนช้างกลัววันทองจะไปอยู่กับขุนแผนจึงถวายฎีกาแก่พระพันวสาพระพันวสาต้องการให้เรื่องของสองบ้านนี้มันจบลงสักทีจึงให้วันทองเลือกว่าจะอยู่กับใครวันทองตัดสินใจลำบากเลือกไม่ได้เพราะใจหนึ่งก็รักลูกอยากอยู่กับลูกแต่ก็ไม่อยากไปคืนดีกับขุนแผนส่วนทางขุนช้างตลอดเวลา10กว่าปีก็ดูแลดีไม่ขาดแถมรักตนแค่คนเดียววันทองจึงทูลพระพันวสาว่าตามแต่พระองค์จะโปรดทำให้พระพันวสาโกรธด่าทอว่าวันทองมากๆจึงทรงรับสั่งประหารชีวิตวันทองชีวิตของวันทองจึงจบลงทั้งที่จะหมื่นวัยทูลขออภัยโทษให้มารดาได้แล้วแต่ไประงับการประหารชีวิตไม่ทันวันทองคือตัวแทนของความขัดข้องเป็นตัวละครที่ถูกสร้างให้มีพื้นฐานชีวิตแบบไทยๆในยุคสมัยศักดินาและดำเนินเรื่องราวไปสู่จุดจบวันทองเป็นขบถต่อความเชื่อและธรรมเนียมของศักดินาเลือกที่จะทำตามที่หัวใจเรียกร้อง
มากกว่าการเป็นกุลสตรีแบบไทยวันทองเอาชนะบริบทแวดล้อมที่บีบคั้นทั้งขนบประเพณีสังคมตั้งแต่ชาวบ้านจนถึงกษัตริย์เหตุการณ์ข้างต้นนี้นางวันทองต้องเป็นคนตัดสินใจในการเลือกใครสักคนแต่สถานการณ์ทุกอย่างบังคับนางจนนางไม่สามารถที่จะเลือกใครได้ด้วยเหตุนี้สาวงามที่แทบทั้งชีวิตไม่เคยมีความสุขนางว่าวันทองจึงจบชีวิตลงพร้อมกับตราบาปติดตัวไปว่าเป็นหญิงมากๆสองใจอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ